ดีนะครับก็พอดีประมูลเครื่องได้มาตัวหนึ่งก็เป็นตัว NBC 1นะครับตัวทอดรอดนี่ครับชุดลานภายในครับสีสันก็ล้างเก็บงานทำความสะอาดแต่ปัจจัยสำคัญที่ผมต้องการให้ดูคือเสื้อสูบตัวนี้ครับเป็นเสื้อกัดลายครับพอดีผมยิงแข็งสายน้ำยิงเครื่องแบบไม่ถอดครับทั้งเครื่องก็ยิงขัดทำความสะอาดปิดตัวท่อแล้วก็ตัวฝังรีดแล้วก็ยิงสายน้ำเอานะครับก็ตัวน็อตยังเอี่ยมๆเลยครับน็อตทั้งชุดนะครับน็อตเนี่ยครับเบอร์10ยังเอี่ยมๆอยู่เลยครับก็พอดีครับยังไม่ได้เอะใจถอดหัวเทียนดูครับพอมาถอดดูเนี่ยถึงกับอึ้งเลยครับพอถอดดูเห็นเสร็จปั๊บเป็นตัวเสื้อกันลายผมก็เลยมาลุ้นต่อว่าตัวข้อเหวี่ยงมันจะเป็นตัวลายจุดบางไหมเพราะส่วนมากมันจะมากันลายจุดบางถอดรีดไปก็เป็นลายจุดบางจริงๆด้วยครับชุดนี้ก็ถือเป็นงานบางความบังเอิญเครื่องนี้ผมประมูลญี่ปุ่นมานะครับในเว็บมานี่ครับเบื้องต้นก็เดี๋ยวเก็บงานประกอบชุดสีครับก็หลังประกอบชุดสีเสร็จนะครับนี่ก็คือโดยรวมนี่คือเชือกนะครับเชือกดึงสตาร์ทก็ถือว่ายังขาวอยู่นะครับไม่ได้ขี้รู้ขี้เหร่อะไรมากมายตัวชุดลานสตาร์ทก็ความสมบูรณ์ครับตัวทอยเสียน็อตนี้น็อตเดิมทั้งหมดนะมีหางปลาเป็นหางปลาที่มันเสียมาผมเปลี่ยนใส่ใหม่อย่างเดียวครับหางปลาก้นกระบุกที่เหลือเดิมทั้งหมดครับเครื่องไม่ผ่าถังจริงๆเป็นถังตัว NBC 1ครับแต่มันแตกครับมันแตกตรงด้านบนตรงตะเข็บนี่ครับถังเดิมมันที่มันแตกครับมันแตกขนส่งมาเนี่ยมันแตกตรงตะเข็บตรงนี้ผมก็เลยจับถังตัวเต็มใบถังนี้ถังแท้นะครับถัง ER ถังแท้เลยแล้วก็เป็นกรองอากาศแท้จับใส่นี่ครับประกอบไม่ดูรวมร่างเป็นตัวสมบูรณ์นะครับจริงๆมันผมก็มีเก็บอยู่หลายตัวเหมือนกันครับตัวกัดลายแต่ตัวนี้มันได้ด้วยความบังเอิญครับมันบังเอิญจริงๆครับเป็นตัวที่ไม่คาดคิดเลยนะครับผมเอามายิงสายน้ำพอดีปิดหัวเทียนไว้เลยไม่ได้เปิดหัวเทียนดูพอดีมาเปิดดูก็โอ้ก็เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับตัวกัดลายนี่ครับถ้าถอดท่อแล้วส่องไฟทางท่อเสียนะครับดูลายครับลายกริบๆเลยครับลายมันคมกริบมากครับลายนี้ก็จะพยายามซูมให้ก็สวัสดีนะครับพามาดูตัวเครื่องตัวนี้เก็บงานเสร็จเรียบร้อยครับชนหางคัดอย่างสวยครับก็เครื่องตัวนี้เป็นตัว NBC 1นะครับเครื่องตัวนี้เป็นตัวเสื้อกัดลายแล้วก็ตัวข้อบางลายจุดนะครับตัวเครื่องยิงทรายน้ำแบบระบบปิดนะครับไม่ได้ผ่าเครื่องมายิงนะครับตัวถังน้ำมันใช้ถังของ ER แท้ตัวเต็มใบนะครับถังเดิมแตกครับตัวกรองอากาศเป็นกรองอากาศแท้นะครับชุดนี้ตัวเครื่องความสมบูรณ์ผมบอกเลยสมบูรณ์สุดนี่ครับให้ดูน็อตเป็นน็อตเดิมทั้งหมดนะครับที่มาชุดกกหางคันครับนวมยางเดิมครับสายสะพายก็มาจากญี่ปุ่นแบบนี้ครับตัวประกับมือเร่งแฮนด์ครับนี่ครับมือเร่งก็เอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วครับเครื่องซีง1351ญี่ปุ่นก็จะเป็นทรงนี้ดีดปังๆเลยครับชุดนี้ตัวกระบอกสวยงามนะครับเพียงไม่มีสติ๊กเกอร์กระบอกตัวนี้ชุดในสะอาดเอี่ยมมากครับชุดนี้พามาดูหัวเกียร์ครับก็หัวเกียร์ก็เป็นทรงของโรบินเลยครับนี่ครับน็อตล็อก2ชั้นครับลื่นๆเหมือนกันตัวบังย่าใส่มากิต้าให้นะครับมากิต้าแท้นะครับก็เข้าทรงเดิมของเขาแล้วครับนี่ครับนี่ครับตัวแข็งที่ยิงสายน้ำชุดรีดถอดทากาวให้นะครับคาบูมิคุนิครับคาบูไม่ได้ยิงนะครับล้างเอาความสมบูรณ์แบบก็ถือว่าสวยเลยครับชุดนี้
็เอามาชมครับนำให้ชมกันแล้วก็เผื่อใครสนใจก็ลองติดตามทางหน้าเพจดูครับชุดนี้เป็นชุดที่หายากครับเครื่องไม่ได้ลองให้นะครับถ้าใครสนใจก็จะลองให้หรือจะสะสมก็ได้ครับไม่มีปัญหา